น้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้พี่เป้สวัสดีครับเสียงลุงนิวพี่เป้สวัสดีครับผมว้าวปรับยังไงโถต้องใส่หน้ากากเนาะเอ็นดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับน้องมิวสวัสดีครับนี่เห็นนะเสียงเคาะจุดอีกมากใส่ฟิลเตอร์บ้างนะอะไรนะขอใส่ฟิลเตอร์บ้างนะต้องใส่แล้วไหมคุณใส่หน้ากากแล้วไหมอ๋อโอเคได้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะทักทายทักทายเหล่าบรรดาแฟนๆของคุณนะที่แบบว่าติดตามรอดูอยู่ตอนนี้ครับผมก็สวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับผม Hi guys for watching this live today ก็ดีใจมากๆเลยครับผมที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนวันนี้ครับคิดถึงมากๆเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนๆนานมากเลยครับแหมเดี๋ยวนี้คุณต้องแบบว่าอินเตอร์หน่อยนะเวลาเราคุยเราก็ต้องเผื่อชาวต่างชาติด้วยเนาะวิถีชีวิตแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในไทยแล้วอะนะวันนี้เนาะแล้วผมก็ได้แบบงงๆอย่างเงี้ยงงๆอย่างเงี้ยว่าแต่ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจแทนนะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าประสบความสำเร็จอะในแบบอายุระดับยังเด็กๆอยู่เลยอะแล้วก็ดีใจมากตอนนี้ก็แบบว่าเป็นที่รู้จักแบบว่าโหหลายประเทศมากก็เรียกว่าทั่วโลกแล้วกันเนาะนะครับดีไหมดีไหมความรู้สึกเราเป็นไงโอ้ดีใจมากๆครับผมแล้วก็เหมือนของผมมาเริ่มมาจากแบบแฟนคลับแบบทีละคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมมันทำให้แบบทุกคนที่เข้ามาเราแบบซาบซึ้งใจมากๆแล้วพอในตอนนี้ที่แบบมีแฟนๆแบบทั้งไทยด้วยมีต่างชาติเยอะมากๆเลยเนี่ยก็ดีใจมากๆและอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ชาวต่างชาติที่ส่งความมา miss you คิดถึง so handsome wow well we will เนี่ยนะ hello เนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าเรารับรู้กันเนาะรับรู้ละนะครับว่าเขาส่งมากันแล้วนะครับแต่ว่าเราคงต้องคุยภาษาไทยเนาะเพราะทางพี่เป้เองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ได้ดีเลยครับผมจะคุยภาษาอังกฤษโอ้โหมันก็หนักมากกันโอเคคือตอนนี้วันนี้เราคุยกับมิววันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามิวเองนะฮะก็พี่แป้ก็แอบทึ่งนะมิวเพราะว่าณวันนี้ศิลปินบางคนเนี่ยเขายังค่อยๆออกเป็นซิงเกิลเลยเขายังไม่มีเต็มสักทีกันเลยแต่มิวของพี่แป้และของทุกๆคนกำลังจะมีอัลบั้มเต็มยังไงมันยังไงมันเป็นความใฝ่ฝันของเราหรือยังไงหรือแบบว่ามันขั้นเนื้อขั้นตัวฉันอยากออกอัลบั้มเต็มหรือยังไงก็อย่างแรกครับผมคือเหมือนคือช่วงแรกๆที่ผมปล่อยซิงเกิลมาครับเหมือนพอเรามีซิงเกิลเดียวอ่ะมันต้องใช้เพลงคนอื่นร้องเยอะเวลาไปงานต่างๆเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยากจัดคอนเสิร์ตใหญ่สักคอนเสิร์ตนึงอ่ะเราต้องมีเพลงที่แบบแน่นๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าเราตั้งใจว่าเดี๋ยวหลังโควิดจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็เลยจัดเลย10เพลงจะได้มีเพลงตัวเองร้องบ้างนี่เนี่ยพี่เป้ดูข้อมูลที่เขาส่งมาให้นะเขาบอกว่าเพลงแรกที่ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของมิวก็คือ Season of You ถูกป่ะครับผมปล่อยมาเมื่อวันที่1สิงหาคมปีที่แล้วใช่ครับ1ปีแล้วโหเร็วมากนะครับเมื่อเช้าพี่เป้ยังเปิดเพลงนี้อยู่เลย Season of You เนี่ยโอ้ขอบคุณครับผมเปิดบ่อยนะครับโอ้โหนี่ไม่เปิดโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมัน1ปีแล้วอะเรายังเปิดของเปิดไปเรื่อยๆอ่ะมิวคือเพลงมันฟังได้เรื่อยๆจริงๆอ่ะมันถึงวันนี้ครบ1ปีแล้วนี่คือ1ปีแล้วรู้สึกไงบ้างกับการที่เราก้าวเข้ามาสู่วงการดนตรีแล้วมาเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวแบบเนี้ยครับก็เอาจริงๆก็รู้สึกว่าไวเหมือนกันเพราะว่า1ปีแล้วก็ทํา10เพลงในอัลบั้มตัวเองแล้วรวมเพลงอื่นด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแน่นๆมากเลยเพราะว่าช่วงแรกปล่อยซิงเกิลมาแบบเดือนเป็นเดือนมาเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เราได้แบบได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางดนตรีแบบเยอะมากๆเราผมได้ไปเจอแบบโปรดิวเซอร์หลายๆคนได้ไปเจอศิลปินหลายๆท่านไปเจอแบบคนแต่งเพลงอีกอะไรเงี้ยครับผมมันทำให้แบบเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยนะแล้วก็สะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แต่ละคนที่เราได้ไปทำงานด้วยเก่งๆนั่นเลยนะโอ้แล้วทำเพลงมาดีๆนั่นเลยนะเราลองไล่กันเนาะตอนนี้เรามี Season of You แล้วครับเป็นเพลงอะไรนะนั้นๆนั้นๆแล้วก็เพลงที่3เพลงอะไรนะเพลงที่3เพลง Good Day ครับผม Good Day เพลงที่4ก็ Thanos ของพี่ว่าโอ้ย
ยังจำได้ยังจำได้อยู่เพลงที่ห้าเพลงที่ห้า Summer Fireworks ครับผมโอเคโอ้ยังจำได้อยู่คือ5เพลงที่ส่งมาก็ถือได้ว่าเรียกกระแสได้บอกว่าหลากหลายมากไม่ใช่แค่ในไทยนะมันมีกระแสต่างชาติด้วยที่เขาแบบว่าให้การต้อนรับคุณถูกไหมโอ้โหยิ่งพูดแล้วยิ่งขนลุกแทนคนอะไรวะจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้หล่อก็หล่อเล่นก็ดีร้องก็ดีทำได้ไปหมดทุกอย่างแหมตอนนี้จะมีอัลบั้มเต็มเป็นอัลบั้มแรกเห็นบอกว่าจะใช้ชื่ออัลบั้มว่า365หรือจะเรียกว่า365หรือจะเรียกว่าเป็น365เอาอันไหนที่มันถูกต้องก็เรียกเป็น365เนี่ยครับผมถ้าไทยก็365นะครับทำไมถึงเป็น365ก็ตรงตัวเลยก็คือเหมือนครบ1ปีพอดีที่ปล่อยซิงเกิลแรกก็คือปล่อยอัลบั้มเต็มเนี่ยไปวันที่1สิงหาคมก็ครบ365วันพอดีครับอ๋อก็เลยถือว่าเอาเพลงนี้เป็นเอาไปชื่อนี้เป็นชื่ออัลบั้มเลยใช่ใช่ครับผมแล้วก็เหมือนไอ้คำว่า365หรือว่าไอ้1ปีนะมันคือเหมือนผมแทนประสบการณ์ที่ได้มาอยู่วงการศิลปินได้มาเป็นนักร้องได้มาเรียนรู้ต่างๆเหมือนแฟนๆทุกคนถ้าได้ฟัง10เพลงเนี่ยจะเห็นพัฒนาการตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างตัวแนวเพลงมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างรวมทั้งการแต่งเพลงด้วยจากวันที่ผมแบบให้คนอื่นแต่งเพลงให้ทำดนตรีให้ได้ทำนองให้จนวันที่ผมมาแต่งเพลงเองเป็นยังไงบ้างเก่งอ่ะพัฒนาการเร็วมากเก่งไปไหนนี่ดูคอมเมนต์หน่อยไหมเมื่อกี้เขาส่งมาเหมือนมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องทรงผมของคุณน่ะเดี๋ยวนะผมก่อนนะอันนี้น่ะพี่มิว don't cut your hair นะทำไมอ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบตัดผมครับแล้วบางทีมันช่างตัดผมก็จะสไตล์เขาอ่ะบางทีบอกตัดนิดเดียวแล้วหายไปหมดเลยหัวเขาจะบอกว่า don't cut your hair นะห้ามตัดนะตอนนี้กำลังหล่ออย่างนี้อ๋อได้เลยผมมีรอบนึงบอกเขาเล็มแบบฝากเล็มข้างหน้าหน่อยเพราะว่ามันทิ่มตากลับมาอีกทีนึงผมหรือเนี่ยเปิดเข้าไปแต่เอาจริงๆนะจะทรงไหนก็หล่อไหมมิวอ่ะเนอะครับผมคนมันหล่อไงทรงไหนก็หล่อหมดแหละเอ้ยดูผมพี่เป้ดีตัวนี้ยาวมากยังไม่ได้ไปตัดเลยดูดิพี่เป้ต้องไปตัดผมมาเนี่ยก็เขาปิดร้านตัดผมอ่ะสงสัยต้องตัดเองแล้วมั้งตรงนี้โอเคมาคุยถึงเรื่องเพลงใหม่ดีกว่าที่ปล่อยออกมาอันนี้เป็นเพลงที่6ถูกป่ะเพลงที่6ครับเออมีเหลือบตามองกำลังคิดว่าไอ้เพลงแล้วปล่อยเพลงที่6แล้วครับพี่น้องคืออัลบั้มนี้จะมีทั้งหมด10เพลงถูกป่ะครับตอนนี้10เพลงทำครบหมดยังก็ทำครบหมดแล้วปล่อยครบหมดแล้วด้วยครับผมแต่ว่า MV อ่ะปล่อยถึงเพลงที่6อ๋อโอเคก็ค่อยๆปล่อยพร้อมกับ MV ออกมาเป็นเพลงที่6เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Drowning ถูกไหมใช่ Drowning ครับผมเฮ้ยฝนตกว่ะมิวบ้านมิวฝนตกป่ะยังไม่ตกแต่อึมครึมมากเลยครับตอนนี้ข้างนอกมิวอยู่กับใครทำไมต้องใส่หน้ากากอยากรู้มีพี่ทีมงานอยู่ด้วยครับผมอ๋อก็เลยต้องเซฟไว้ก่อนใช่ไหมเซฟไว้ก่อนเซฟตัวเองด้วยเซฟทุกคนด้วยตอนนี้ลบไปหมดแล้วเข้าใจโอเคเพลงนี้อ่ะเพลงล่าสุดเพลงที่6 Drowning นะครับมีวงเล็บด้วยว่าที่มีเธอเล่าถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกที่ผมแต่งเองทั้งเนื้อร้องทำนองเลยครับผมแล้วก็ตอนที่แต่งเนี่ยจะแต่งช่วงประมาณปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออแบบก่อนหน้านั้นผมทำงานกับ Nice and X กับพี่ว่านอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบทั้งสองคนก็แต่งเพลงเก่งมากแล้วรู้สึกว่าอยากลองแต่งเพลงเองบ้างก็เลยแบบช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองก็เลยลองขึ้นเพลงดูครับเลยได้เพลงนี้มาแล้วเราก็เลยแบบว่ายังไงนะต่อยังไงนะแต่ก็เหมือนประมาณว่าไอ้ตัวสตอรี่ของตัวเพลงนี้นะครับผมก็คือผมมีโอกาสไปถ่ายรายการดำน้ำกับไนท์อะไรเงี้ยครับก็เลยมีโอกาสแบบรู้สึกว่าชอบเวลาดำน้ำมากๆพี่เพื่อนได้ยินผมใช่ไหมครับใช่ใช่มันขาดหายก็เลยบอกว่าอีกทีโอเคก็เราชอบเวลาดำน้ำครับผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคำว่าจมจังเลยอยากให้มีความรู้สึกว่าจมมันอยู่ในเพลงอ่า
เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้คำว่าจมอ่ะมันดูนิเกทีฟจังเลยนะอยากให้แบบถ้าเราใส่คำว่าจมกับความรู้สึกอบอุ่นเข้าไปอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอันนั้นแบบลองนึกถึงการจมที่มันรู้สึกอบอุ่นดีก็เลยนึกถึงเวลาที่เรานึกถึงใครบางคนอ่ะแล้วจมไปในความทรงจำของเขาความทรงจำดีๆที่เขาเหลือไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราเอาตัวเนี้ยเป็นซอร์สในการทำเพลงดีกว่าแล้วเวลาเราจมไปในความรู้สึกดีๆเนี่ยนึกถึงใครตอนนั้นคือนึกถึงอาม่าที่เขาแบบคอยเลี้ยงดูเรามาแต่ตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้เขาเสียไปแล้วเหลือเพียงแค่ความทรงจำของเขาที่มันดีๆอยู่ตรงนี้ครับครับเราเลยคิดว่าเออแบบไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจตรงที่บางครั้งความทรงจำดีๆของคนที่จากไปแล้วเราไม่ต้องมูฟออนก็ได้เราเก็บไว้เขาอยู่ในความทรงจำของเราเนี่ยแหละเวลาที่เราเศร้าเหนื่อยอะไรพวกนี้แล้วเรากลับมานึกย้อนถึงเขาอะมันทำให้เราคิวมันคิวใจเราได้นะมันทำให้เราแบบเรามีแรงมีแรงในการทำงานมีอินสปิเรชันในการทำงานต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยเป็นเพลงโอ้ยที่มาล้ำลึกคุณย่านี่เองโอ้โหดีดีเออนะฮะเพลงนี้เขียนอยู่นานไหมทำอยู่นานไหมเพลงนี้ตอนที่แต่งเนี่ยใช้เวลาประมาณหลายวันอยู่ครับผมแล้วก็ช่วงเวลาการทำดนตรีก็นานมากๆเพราะเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากใส่อะไรเข้าไปเยอะมากๆครับก็เลยแบบใช้เวลาประมาณตั้งแต่มกรากว่าจะทำเพลงนี้เสร็จประมาณตอนเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็หลายเดือนอยู่นะเออแต่ก็ดีนะเพราะว่ามันได้โชว์ความเป็นตัวเราเนาะที่แบบว่าเอ้ยเต็มที่อ่ะในอัลบั้มของเราได้มีส่วนร่วมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอีกหน่อยผมไม่ต้องไม่ต้องให้ใครแต่งแล้วเนาะแต่งเองร้องเองโปรดิวซ์เองคุมร้องเองทำเองหมดทุกอย่างอ๋อ MV ไม่ต้องครับพี่เดี๋ยวผมถ่ายเองเดี๋ยวผมกำกับเองไหมครับพี่ตั้งกล้องเดี๋ยวผมจะไปดูคุณจะเก่งไปทุกอย่างไม่ได้นะมิวคุณให้คนอย่างนี้อยากลองทำดูเลยครับแต่ภูมิใจยิ่งเล่ายิ่งได้รู้จักมิวไปเรื่อยๆนะก็เออเราก็มองดูอยู่ไกลๆนะเห็นความสามารถนะเออเห็นพัฒนาการไปเรื่อยๆเข้าใจละว่าทำไมคนถึงรักคุณจังเลยนะมันไม่ใช่แค่ไอเดียชาวต่างชาติรักคุณเยอะจังเลยส่งข้อความมากันเต็มไปหมดเลยผมก็ตาก็เหลือบดูอยู่นะฮะก็แบบว่าเขาก็ส่งกำลังใจให้คุณเยอะมากเลยเนี่ยชื่นใจแทนโอเคเมื่อกี้คุณพูดไว้ว่าหลังโควิดถ้ามันมีโอกาสคุณจะทำคอนเสิร์ตใหญ่นี่คือแพลนที่คุณตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับความจริงตั้งใจว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ตั้งแต่มีช่วงวันเกิดด้วยครับผมแต่ว่าตอนวันเกิดที่ผ่านมากุมภาเนี่ยก็ยังจัดอะไรไม่ได้เพราะว่าโควิดยังมาอยู่เรื่อยๆเลยต้องทำเป็นไลฟ์แทนตอนนั้นก็เช่าสถานที่ไปแล้วยังต้องขยายเวลาต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มัดจำก็จ่ายแต่เชื่อว่าแฟนๆรอได้แน่นอนแหมมีความรู้สึกแบบอยากเจอจะขาดแล้วเนาะเออคือมีคนแอบแซวคุณนะบอกว่าตอนนี้เจอพี่มิวที่ไหนก็มีแต่หน้ากากอ่ะคือยังไม่ได้เห็นหน้าพี่มิวแบบเต็มๆสักทีเลยช่วงนี้มันก็ต้องเซฟอ่ะเนาะใช่ใช่ครับก็ดูภาพเดิมๆของพี่มิวไปก่อนเนาะภาพในส่วนอื่นๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าวันนี้คงจะวันนี้ตอนแรกแบบว่าจะขอให้ถอดหน้ากากก็ไม่ได้อ่ะมันก็เสี่ยงอ่ะเนาะมีคนอยู่ประมาณเนี่ยครบ5คนพอดีเลยครับผมเกินกว่านี้โดนจับแล้วครับเพราะฉะนั้นแฟนๆเข้าใจพี่มิวด้วยเนาะเออยังคงต้องใส่หน้ากากอยู่อะไรอย่างงี้เออนะครับพูดถึง MV นิดนึงเพราะว่า MV เพลงนี้ที่ปล่อยมาเป็นแอนิเมชันใช่ไหมใช่ครับผมเรามีความตั้งใจยังไงทำไมถึงเป็นแอนิเมชันก็ MV เนี่ยทำมาเพลงที่6แล้วครับเราอยากแบบลองอะไรนึงใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่าง Summer Fireworks ก็เป็น MV ที่ไม่มีผมในนั้นด้วยแล้วพอเป็น Brownie ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเอออยากแบบอยากลองอะไรใหม่ก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเป็นแอนิเมชันน่ะมันจะโอเคมั้ยแล้วก็ไอตัวสตอรี่ของเด็กกับหลานเอ๊ะกับของหลานกับอาม่าเขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันทำเป็นแอนิเมชันน่ะมันน่าจะเพิ่มความอบอุ่นในสตอรี่ตัวนี้ได้ก็เลยใช้ทีมแอนิเมชันช่วยทำให้เก๋อะเก๋ผมว่าคุณหลายคนชอบเลยมีคนบอกว่ารอไปคอนเสิร์ตนะคะเห็นนะดีแล้ว Please take care of your health นี่So worry for you แต่ละคนส่งมานะนี่ถ้าเรานั่งอ่านจริงๆนี่ก็
สุดๆเลยนะเพราะมีแต่คนรักคุณหมดเลยรักมีแต่คนรักเนี้ยรู้สึกไงบ้างเนี่ยมิวครับพี่เป้เริ่มอิจฉาแล้วนะมีแต่คนรักมิวรักมิวนะอย่าดูดิดีใจเลยครับผมแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันอย่างที่บอกไปคือแบบอยากแบบอยากเจอทุกคนเร็วๆทั้งแบบทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศด้วยเลยครับมิวมองภาพตัวเองเอาไว้เป็นยังไงบ้างกับวงการเพลงแล้วกันเพราะผมว่าคุณก็ไม่ทิ้งการแสดงถูกป่ะการแสดงไม่ทิ้งนะถูกไหมแต่ว่าพาร์ทนักร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณก็เอาจริงเหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าเอ้ยหล่อแล้วแบบโอ้กำลังดังแล้วมาร้องเพลงเล่นๆอะไรเงี้ยไม่นะดูคุณเฮ้ยคุณเอาจริงมากอะไรเงี้ยคือมองภาพไว้ในวงการนี้ยังไงสำหรับเรื่องงานเพลงผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยความ worldwide หรือว่าความแบบที่สามารถ cooperate กับต่างประเทศได้มันง่ายขึ้นมากๆผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถดันงานเราไปสู่งานสากลได้มากขึ้นจะดีมากๆเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มฐานของคนฟังด้วยแล้วก็เป็นการ connect กับคนทั่วโลกด้วยครับผมเลยคิดว่าอยากมีโอกาสที่แบบทำงานเพลงแบบสากลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ร่วมงานกับต่างชาติเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับงานเพลงดีดีดีมากเลยอีกหน่อยอาจจะมีเพลงภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเยอะดีนะดีเลยครับผมเพราะคุณไปหลายประเทศเดี๋ยวนะผมเห็นทีมงานส่งข้อมูลนี้มาคุณเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกแบบอุ๊ยมิวคุณจะไปเวอร์ไวขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกว่าตอนนี้เพลงของคุณเองนี่ก็เป็นสะเทือนชาร์ตนะครับบนเพลงของไอจูนทั่วโลกแล้วสามารถขึ้นจาก1ถึง15ทั่วประเทศทั่วโลกถูกไหมใช่ใช่ครับผมแล้วก็ไปขึ้นอันดับ2ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกนี่อะไรของคุณเนี่ยอันดับที่14ที่อเมริกาอะไรของคุณมันมีเยอะแยะหมดเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังหน่อยสิคุณจำอะไรได้บ้างว่ามันไปโผล่ตรงไหนบ้างคือไอตัวชาร์ตตอนนี้เนี่ยมันเป็นชาร์ตตอนที่ผมปล่อยอัลบั้มเต็ม10เพลงครับผมแล้วก็แฟนๆในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็สนุนซัพพอร์ตกันเต็มที่เลยครับมันเลยขึ้นอันดับได้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากๆดีใจมากๆครับผมโอ้คุณไปหลายที่มากเลยนะเข้าชาร์ตอันดับที่13ของ Global Digital Artist Ranking อีกท่ามกลางศิลปินระดับอินเตอร์ระดับโลกคุณติดท็อป20ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตายเป็ดพี่ตายเป็ดเลยนี่ตีกองสุดจีนให้เลยนะเนี่ยตีกองสุดจีนดีใจดีใจอ่ะไปให้สุดเราจะตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้มิวนะฮะตลอดมากเลยครับกรีนเวฟเองก็ซัพพอร์ตมิวเต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเข้าเป็นไลฟ์นะฮะกับมิวด้วยถูกไหมเตรียมตัวพร้อมนะฮะคุณจะต้องร้องเพลง cover คนอื่นด้วยซ้อมหรือยังซ้อมหรือยังเอาจริงยังไม่ได้เลือกเพลงนะครับทุกตู้นะเขาจะใจเอาให้เต็มที่นะได้เลยผมก็ทราบครับวันนี้ก่อนจะปล่อยตัวมิวไปมันแบบว่าคือเขาก็มากันเยอะมากอ่ะแฟนเขามากันเยอะมากอยากจะร้องเพลงใหม่เพลงนี้ให้ฟังสักท่อนหนึ่งไหมหรือยังไงก็ได้นิดนึงก็แล้วได้ไหมโอเคสามสี่ให้ฉันจมลงไปในน้ำที่มีเธอยังจำมือฉันอยู่ในความฝันขอบคุณครับผมมีอุปกรณ์ด้วยเนี่ยชีวิตพี่เป้ตอนนี้ไม่มีอีเวนต์ไงเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการไลฟ์เพราะเราไลฟ์นู่นไลฟ์นี่สุดยอดแล้วผมเราก็ต้องพร้อมกองตุ๊กจีนยังมีเลยชอบครับทำทุกอย่างเพื่อความบันเทิงนะเพราะแบบว่าเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปพบปะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้แบบว่ามีความสุขกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าสถานการณ์มันก็ตึงเครียดเหลือเกินเนาะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวปล่อยมิวไปเพราะวันนี้มิวยังต้องไปคุยอีกหลายที่ใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวมีงานต่อเลยครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จริงๆอยากจะบอกอะไรกับแฟน
นะครับปิดท้ายวันนี้หน่อยแล้วกันครับครับผมก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนเร็วๆนี้แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ตึงเครียดมากๆอันตรายมากๆให้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆครับผมแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสก์ตลอดเวลาแล้วก็ใช้พวกเจลล้างมือก็มีโอกาสก็ถูสบู่มือบ่อยๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนเร็วๆนี้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอที่กินเบฟด้วยนะครับมันต้องมีโอกาสได้เจอกันบ้างแหละเราคนต้องได้เจอกันบ้างแหละนิวไม่ได้แล้วต้องไปขอถ่ายรูปแบบกอดคอนี่ถ่ายรูปถึงทีโอเคคือดูมิวไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างนี้ขนาดเขาอยู่ที่ออฟฟิศหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยังต้องใส่แมสเลยเพราะว่ามันมีคนอื่นด้วยเนาะมันใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะฮะติดไม่ติดไม่รู้เรายังต้องใส่แมสกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับโอเคเราจะลาด้วยท่านั้นนากันไหมนั้นนาสามสี่อ่ะคุณร้องได้ดิคุณร้องก็ช่วงไม่ only one นันนานันนาพี่เธอเป็นคนคนนั้นนันนานันนาพี่เธอเฮ้ยเฮ้ยพี่เป้อะให้ทำอะไรก็ทำว่ะบ้าจี้ดีชอบพี่เป้คือมันเกินเพลงมากโอเคขอบคุณการดูแลตัวเองดีๆครับขอบคุณมากครับมิวดูแลตัวเองด้วยครับผมคนนะครับ thank you everybody see you next time บ๊ายบายขอบคุณครับผม